ยังไงก็ฝากด้วยกันเลยกันนะครับช่อง YouTube ของ Max Muay Thai Official ถ้าเกิดชอบแล้วก็กดไลค์ชอบมากกด Subscribe โคตรชอบกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาถึงคู่รองของรายการแล้วนะครับลูกฟุกปุ๋ยโฟร์แมนครับแชมป์หมาดหมาดนะครับจะเจอกับนิโคลัสยังนักชกจากเปรูผลผลิตของค่ายมวยเกียรติพลทิพย์กับ58กิโลกรัมฟอร์มดีเหลือเกินครับทางด้านนิโคลัสยังครับนักชกวัย22ปีจากประเทศเปรูครับ3ฟอร์มหลังชนะรวดทั้ง3ไฟต์และเคยเอาชนะแชมป์จากรายการเดอะแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกมาแล้วทั้ง2รายไม่ว่าจะเป็นทางด้านเพชรสาธิตสจต้อย8ริ้วก็แพ้น็อกให้กับทางด้านนิโคลัสยังในยกที่2และล่าสุดก็เพิ่งจะเอาชนะน็อกยกที่2ครับฟ้าวันใหม่เจนวิทย์ก่อสร้างมาหมาดๆนี่เองครับจากค่ายมวยเกียรติพลทิพย์ฟอร์มดีจริงครับดับซ่าแชมป์ชาวไทยไปแล้วนะครับ2รายวันนี้เขาจะมาเจอกับลูกฟุกปุ๋ยโฟร์แมนครับนายวรากรคำฟูขุนเข่าล้านนาครับจากตำบลหนองปลาสวายอำเภอบ้านโฮ่งครับจังหวัดลำพูนในวัย21ปีอายุนี่อ่อนแก่กว่ากันแค่ปีเดียวครับส่วนสูง166ซมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่แพ้ไม่เป็นครับ3ฟอร์มหลังชนะรวดครับล่าสุดชนะคะแนนเจ้าเพชรสาธิตสจต้อย8ริ้วไว้ครับในรายการมวยไทยแบทเทิลสกัดค่ายมวยปุ๋ยโฟร์แมนครับเป็นแชมป์มวยไทยตัดเชือกนะครับในรุ่นพิกัด57กิโลกรัมครับดูลีลาการไหว้ครูครับนักชกจากจังหวัดลำพูนนู่นแหละครับแล้วบอกว่ามีเทรนเนอร์อย่างเพชรภูซางกีฬาสปอร์ตนะครับเป็นเทรนเนอร์คุณแดงโฟร์แมนครับขึ้นไปถอดมงคลให้กับลูกฟุกปุ๋ยโฟร์แมนนี่คือผู้สนับสนุนเลยครับแล้วก็เป็นตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยโฟร์แมนทางภาคเหนือร้านเจ้าหมูเกษตรฮอตที่เชียงใหม่ครับส่วนทางด้านน้ำเงินหัวหน้าค่ายนี่เป็นชาวอังกฤษนะครับมิสเตอร์โรเบิร์ตคอกส่วนผู้จัดการของทางด้านเจ้าลูกฟุกนั่นก็คือคุณขจรแก้วพิพรครับเอาละครับเทรนเนอร์เรียมครับเทรนเนอร์ของค่ายมวยเกียรติพลทิพย์ถอดมงคลให้กับนิโคลัสยังวันนี้ผ่านไปแล้ว4คู่ครับไทยชนะไป2ต่างชาติชนะ2ครับคู่นี้นั้นคนแพ้นั้นจะโดนทำลายสถิตินะครับแม่สดต่อสดแล้วครับโอ้โหดูครับพยายามจะตัดล่างก่อนแล้วครับลูกฟุกเป็นมวยหลักเหลี่ยมฝีมือมวยดีครับลูกฟุกในขณะที่นิโคลัสนั้นมีหมัดที่อันตรายแล้วนักชกอย่างไปรูไลนี่ทั้งหมัดทั้งศอกครับเล่นงานคู่ต่อสู้ใน2ไฟต์หลังนี่ชนะน็อกถึง2ครั้งเลยนะครับถือว่าอันตรายเลยครับกรรมการยอดยิ่งเกศมาลาครับเป็นผู้ชี้ขาดโยกนิโคลัสพยายามจะเบียดเข้ามาลูกตบด้วยนี่ครับจังหวะจะตบด้วยหุบขวาระหว่างแข้งซ้ายครับนิโคลัสนั้นถอดออกมาก่อนครับกระแทกซ้ายวัดระยะครับถีบมาเฉียวได้ยกโอ้โหจะหาบนเล่เลยเหรอครับใจคอโอ้ใจคอของแกแม่จังหวะที่โดนเกี่ยวแกจะตวัดด้วยแข้งซ้ายขึ้นมาอีกทีครับโอ้แล้วบอกว่าใจถึงครับแล้วก็จินตนาการสูงเลยครับทางด้านลูกฟุกพยายามจะตบด้วยหุบขวาและล็อกไหนเลยครับลูกฟุกคนใจถึงใจเด็ดแบบนี้นี่ชอบครับแต่เดี๋ยวดูครับนี่ครับจังหวะถีบด้วยขวาตบด้วยขวาแล้วเติมด้วยซ้ายไม่ถึงนิโคลัสนะไม่หลุดไม่หลวมนะครับทิ้งด้วยหมัด 1-2 ลูกฟุกสวนด้วยหมัดคืนเหมือนกันครับพยายามจะแย่ซ้ายไว้ก่อนโอ้โหลูกฟุกฟรีคิกเลยครับอัดเต็มลำตัวครับมวยคนละกาดครับวางขวาปักด้วยศอกซ้ายเลยครับลูกฟุกโอ้โหได้เลือดหรือเปล่าครับเล่นงานใบหน้าหล่อๆซะแล้วครับนี่ครับได้เลือดแล้วครับโบใต้ตาขวาครับนิโคลัสเอาแล้วก็ไปแย่ลังแตนหรือเปล่าครับนิโคลัสขยับเข้ามาลูกฟุกทิ้งด้วยมัดซ้ายโยกเข้ามาซ้ายกับขวาแล้วครับแม่ทำเอากองเชียร์ FC สาวๆครับใจคอห่อเหี่ยวเลยครับเล่นงานต้องบอกว่าแตกที่ไหนไม่ว่าเนี่ยมันแตกที่ใบหน้าครับโอ้โหใบหน้าหล่อๆมีตำหนิแหละครับอยากเข้ามาเน็บด้วยเข่าขวาลูกฟุกกดมาตีด้วยซ้ายครับอยากออกมาอีกครั้งครับนิโคลัสเดินหน้าบุกครับ
แข้งขวาอีกครั้งเอาเลยครับจิ้มด้วยซ้ายครับคุณฟุกตบด้วยขวาเติมด้วยซ้ายครับเลือดเริ่มอาบใบหน้าของนิโคลัสแล้วครับคุณฟุกพยายามจะเปิดแผลแตกพยายามจะเล่นงานที่เดิมนะครับครับทีบไว้ทิ้งด้วยหมัด 1-2 แล้วปักด้วยศอกขวาอีกทีครับดูครับศอกแกคมจริงๆครับอยากเข้ามาพยายามจะเตะขวาต่อยขวามาครับตีด้วยซ้ายลูกพุกแทงด้วยเข่าขวาเสียบเอาเจอครับดูครับพยายามจะบิดเหลี่ยมไปก่อนครับแต่ตัวเองเสียหลักล้มครับชนะลูกพุกลาดยังเป็นฝ่ายเบียดเข้ามาพยายามจะทวงคืนแล้วครับเจอศอกแตกเข้าไปหมดยกที่1ครับได้แผลแตกซะแล้วครับชื่อลูกฟุกแต่ไม่ได้โอ้โหท่านผู้ชมโอ้โหแผลค่อนข้างที่จะยาวเหลือเกินแม่ขนลุกเลยครับเสียวเลยครับเมื่อสักครู่นี้กำลังจะพูดว่าชื่อลูกฟุกเนี่ยแต่จังหวะฟันศอกเมื่อสักครู่นี้ไม่ได้ฟุกเลยครับไม่ได้ฟุกเลยครับฝีมือล้วนๆครับนี่ครับแม่กระโดดหาบอลเล่เลยครับนึกว่าตัวเองเป็นอิบราฮิโมวิชหรือเปล่าครับแม่นึกว่าเป็นสลาตันอิบราฮิโมวิชครับแต่นี่ครับปังเข้าไปครับโอ้โหได้เลือดเลยครับดูครับจังหวะปักศอกแม่ทั้งที่ระบบการป้องกันตัวของนิโคลัสไม่ใช่หลวมนะครับแผลนี่อาจจะไม่กว้างไม่ลึกนะครับแต่ยาวครับนะครับเข้าในเลยครับนิโคลัสตีด้วยซ้ายตีด้วยขวาพยายามมาทิ้งด้วยหมัด 1-2 โอ้โหเจอสวนด้วยศอกขวาเหมือนกันเอาละครับล็อกในได้ใช้เหลี่ยมเลยครับครับเกาะนายตีด้วยซ้ายแล้วใช้คืนเอ้าช้อนขึ้นมาด้วยแข้งขวาเลยครับลูกฟุกนะครับนิโคลัสก็บอกว่าต้องหาจังหวะเข้าทำให้ดีกว่านี้ครับขวาหน้าไว้ครับลูกฟุกแทงซ้ายเสียบซ้ายครับโอ้โหแกถอดมาเสียบเลยครับเอาละครับนิโคลัสกดคอได้ตีด้วยเข่าขวาครับย้ำเข้ามาอีกครั้งโอ้โหเจอศอกขวาเอ้าแทงด้วยซ้ายฟันด้วยขวาฟันด้วยเข่าเอาละครับมาละครับวินาทีทองของทางด้านนิโคลัสครับโอ้นี่แหละครับความมันของแม็กซ์มวยไทยโอ้อย่าเผลอครับลูกฟุกโดนไปแล้วครับปักด้วยศอกมาแล้วงัดด้วยศอกขวาอีกทีโอ้จังหวะเล่นจังหวะเล้าของนักชกอยากไปดูครับมีศอกเสริมเสียบด้วยขวาคืนปักด้วยศอกขวาเลยครับนิโคลัสนะครับขวางแล้วโอ้ยลูกฟุกแทงแม่เป็นแทงซ้ายครับเจอศอกเด้งตีแล้วยังจะทิ้งด้วยหมัดอีกครั้งครับโอ้มาเลยครับหมัดของนิโคลัสและศอกขวาของนิโคลัสพยายามจะเน้นเลยครับลูกฟุกเสียบด้วยเข่าซ้ายนิโคลัสขวางหน้าไวครับขวางไม่อยู่ครับหลุดไปโอ้โหแล้วโถมมาปัดเอ้าปัดอีกครั้งทิ้งด้วยศอกขวาแล้วปัดชุดครับทางซ้ายดูครับจังหวะเล่นของแกทำได้ดีครับมีหมัดมีศอกเสริมปัดด้วยศอกเติมด้วยหมัดวางแข้งเวลามานี่มาเป็นชุดแล้วครับนิโคลัสหาครับลูกฟุกแต่นี่ครับลูกฟุกครับท่าทรหดดีครับจิ้มมาเอ้าโอ้ยดึงได้นิโคลัสพยายามจะขวานายเสียบมาครับทางด้านลูกฟุกโอ้ลูกฟุกสลับนิโคลัสพยายามจะพันด้วยศอกขวาตีด้วยเข่าซ้ายลากมาตีด้วยเข่าซ้ายเอาเลยครับตอนนี้ครับเป็นเกมที่ทางด้านนิโคลัสได้ใจครับทิ้งเข้ามาโอ้ยเอาเอียงซ้ำเข้ามาแล้วยังไงต่อครับทิ้งโอ้ดูครับดูครับบรรยายแต่บรรคุณไม่ทันแล้วครับโอ้โหและกดมากระซวกเลยครับนิโคลัสลูกฟุกเสียบด้วยเข่าขวานิโคลัสเสียบซ้ายคืนปักด้วยศอกขวาโอ้หมัดศอกล้วนๆครับตอนนี้เอาลูกฟุกคืนด้วยเข่าซ้ายได้อยู่แล้วยัดขวาเจอศอกโอ้โหแลกกันตั้งแต่วินาทีแรกเลยครับดูครับมันจริงๆครับลูกฟุกพยายามจะเสียบซ้ายเจอศอกขวาของนิโคลัสโอ้แทงซ้ายโต้มานิโคลัสจับยัดด้วยซ้ายคืนลูกฟุกเด้งตียังคืนยังเถียงอยู่ครับเอ้าพยายามจะดึงแต่ดึงไม่พ้นครับตีตามตีตามโอ้โหครบเครื่องจริงๆครับนักชกแกไปดูรายนี้ครับนี่ครับสองใครแน่กว่ากันแล้วครับถึงแม้ว่ายังเปิดแผลแตกของลูกบุ้มไม่ได้แต่เมาครับลูกบุ้มโดนแล้วอีกแล้วครับบทจบที่2ครับโอ้มันจริงๆครับคนละยกเลยครับพี่อ้นครับมันจริงๆครับยกแรกทางด้านนิโคลัสเจอนี่แหละครับโดนฟันจนบริเวณใต้ตาขวาเนี่ยแตกแต่ยกที่ผ่านมาในยกที่2ครับ
โอ้ทวงคืนครับต้องบอกว่าทวงพื้นที่คืนรัวเป็นปืนกลเลยครับทั้งหมัดทั้งศอกครับของทางด้านนักชกจากเปรูนี่ครับจุดเกิดเหตุมันอยู่ตรงนี้ครับโอ้มาจนลูกฟุ้งที่เปิดตำรารับแทบไม่ทันเลยครับปัจจุบันนี่เรียนอยู่ครับตำราวิชาอื่นพอรู้ครับแต่ตำรารับด้วยความเร็วแบบนี้นี่รับไม่ทันครับดูครับกดลงมาแทงด้วยเข่าขวายัดด้วยเข่าซ้ายและแกมานี่ไม่ใช่มาแบบหมัดอย่างเดียวก็มีหมัดมีศอกมีเข่ามีแข้งโอ้โหนี่ครับย้ำเข้ามาแต่ที่สำคัญครับไม่แตกครับโอ้ท่านนั้นลูกปุ๊กกันเหนียวจริงๆครับเอาละครับยกสุดท้ายครับเอาว่ากันต่อเลยครับลูกปุ๊กล็อกในนิโคลัสเสียบลูกปุ๊กเสียบพยายามจะปักศอกสวนนิโคลัสเสียบด้วยเข่าขวาเสียบด้วยเข่าซ้ายปักด้วยศอกขวาและมีหมัดเสริมโอ้มาเป็นชุดเลยครับเมื่อสปีดการออกอาวุธก็บอกว่ายิ่งกว่า 4G ครับโอ้โหทิ้งด้วยศอกขวาปัดด้วยเข่าโอ้บวกครับเอ้าบวกด้วยซ้ายครับย้ำเข้ามาอีกทีครับนิโคลัสล็อกนายตีโอ้มันจริงๆครับไม่มีใครยอมใครเลยครับโอ้โหโอ้โหโดนทีมส่งเลยครับเอ้ามาใหม่ครับขวางหน้าลูกฟุ๊กนิโคลัสตีก่อนครับตีด้วยซ้ายฟันด้วยศอกขวาคอร์ตาเซียบลูกฟุ๊กพยายามจะตีด้วยซ้ายเจอของขวาส่วนตีด้วยข่าวซ้ายเลยครับนิโคลัสนี่นะครับนักชกต่างชาติที่มาร่ำเรียนฝีมือในเมืองไทยเอาโดนหมัดโดนตอกโอ้ยมาแล้วครับลูกฟุ้งพยายามจะบวกเสียบด้วยซ้ายอ้าวแยกออกมาโอ้มันจริงๆครับไม่มีใครยอมใครครับนิโคลัสเปลี่ยนเข้ามาทิ้งด้วยหมัด1-2เอ้าลูกฟุ้งโดนล็อกในได้ลูกฟุ้งเสียบด้วยขวาโอ้โหนี่ครับพยายามจะเกาะไว้ก่อนครับลูกฟุ้งมาครับเดินหน้าต่อเลยครับไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นครับไม่มีการเจรจาแล้วครับโอ้โหแม่แล้วบอกว่าน่าจะแค้นกันด้วยครับฟันหน้าหล่อๆเข้าไปครับเปิดแผลแตกผมเหรอผมขอคืนพื้นที่เห็นนั่นหมัด1-2พยายามจะทิ้งนั่นหมัดขวาลูกฟุ้งยังไม่หลวมครับขยับเข้ามาทิ้งนั่นหมัดขวาแต่ต้องบอกว่าตอนนี้นี่แผ่วไปเยอะครับทางด้านลูกฟุ้งจับจังหวะครับต้องออกถอยออกมาดูกระปุกโดนแข้งขวาแต่แกก็ทนจริงๆครับลูกปุ๊กล็อกในได้พยายามจะเสียบเข่าคืนนิโคลัสไม่สนเลยครับยุทธการทวงพื้นที่คืนของนิโคลัสครับโอ้โหไม่รู้ว่าถ้าคุณโรเบิร์ตคองหัวหน้าค่ายสั่งให้หยุดจะหยุดหรือเปล่าครับโอ้โหตอนนี้ฝั่งใครไม่รู้เรื่องเลยครับนิโคลัสพยายามจะเบี่ยงเข้ามาทีมซ้ายลูกปุ๊กดูครับนิโคลัสทิ้งน้ำมันขวาทิ้งน้ำมันขวาโดนอีกแล้วครับตีกับลำตัวเกิดบวกครับลูกปุ๊กพยายามจะรอจังหวะอยู่นะครับแทงด้วยซ้ายเข็นมาเสียบขวาต่อคืนโอ้โหมันจริงๆครับนิโคลัสยังไม่ผ่อนเกมลูกฟุ้งขวางหน้าไว้นิโคลัสล็อกได้โอ้โหเอาเลยครับลูกฟุ้งโดนตบอีกแล้วครับล็อกและไม่ตีครับในช่วงปลายยกครับเดี๋ยวก็มานิโคลัสถีบซ้ายไว้ลูกฟุ้งทิ้งด้วยหมัดขวาเบียดเข้ามาเจอศอกแล้วพยายามจะเน็บด้วยเข่านี่ครับวันนี้ต้องมี1คนแหละครับที่สูญเสียสถิติในการชนะรวดครับซ้ายนิโคลัสพัดด้วยศอกขวาโอ้ยดูครับหน้าสะบัดแต่ลูกฟุ้งนั้นยังทนได้นี่ครับยังคึกคืนอยู่ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับครบ3ยกเรียบร้อยแล้วครับคู่ที่4ของคู่ที่5ของรายการครับหรือว่าคู่รองครับลูกฟุ้งปุ๋ยโฟแมนครับเจ้าของแชมป์จากรายการ The Champion มวยไทยตัดเชือกในรูปการ58กิโลกรัมกับนิโคลัสยังจากเปรูครับโอ้โหมาเลยครับชุดใหญ่ดูครับขนมาจากเปรูครับเอามาโชว์ประกาศศักดาและโชว์แสงยานุภาพที่นี่ครับนี่ครับหันไหลหันขวาครับเจอศอกทันทีกระแทกซ้ายแล้วหัวด้วยแข้งขวาครับทางด้านนิโคลัสนี่ครับอัดเข้ามาด้วยหมัดชุดครับโอ้แกเร็วจริงครับไม่รู้จะปังตรงไหนเลยครับนี่ครับกดแขนไว้โอ้เดือดจริงๆครับท่านผู้ชมครับไปบนเวทีก่อนครับ What a fight ladies and gentlemen and now let's check the bonus round sponsored by the Max Muay Thai mobile app get ready for the hardcore trademark Max Muay Thai action and watch our shows every day of the week worldwide download now from the Google Play and iOS storesSuper bonus for blue corner.
bonus for Red Corner. Max Muay Thai mobile app. Bruce unleashed 120 degrees, so he received super bonus 10,000 baht. And Red Corner 110 bonus 5,000 baht. All right, ladies and gentlemen, after three rounds of action, we go to the judges' scorecard for the winner. Blue Corner, Nicholas Young. All right, we'll be right back after a short break. Next fight, our main event, Thailand takes on England, and this is Max Muay Thai.